มาพันยาวจะแดงมันลอยมาคุยกับผมบอกพี่แจ็คเอาเป็นคนบอกมันเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกพร้อมช่วงวันที่10วันนี้วันเสาร์ก็ต้องวันพฤหัสเอาคลองข้าวหลามใช่ไหมคลองข้าวหลามคลองข้าวหลามเนี่ยไม่ได้คลองมังเป้คลองเราทำงานแป๊บเดียวพอแล้วเดี๋ยวจะกลับวันนี้เลย1 2 ขึ้นทีหนึ่งสองขึ้นปั๊มปั๊มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมก็ไล่ยังถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพเป็นมีอันนี้มีกิโลเท่าน้ำหนักนี่กล่องไม้แล้วก็ก้อนหินแล้วก็ไอ้ผ้าผมอ่ะเป็นชุดนี้แล้วก็ซับสูงด้วยนะไว้ในกล่องรู้ว่าไว้ในกล่องรับท่านเหมือนปลายทางครับเขาฆ่าทุกอย่างมันต้องใช้เป็นหลักฐานหมดนะฆ่าทุกอย่างต้องใช้สุดสุดฐานดูดีเหยียดว่าในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องไม้มีอะไรบ้างดูหาตัวเห็นเป็นลักษณะผ้าปูที่นอนห่อมาแล้วหนอนตายขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าตกยังไม่รู้หรอกตอนนั้นลุงทำอะไรอยู่ถึงได้เจอจะไปหาปลาเนี่ยแหแล้วปลาตายแหปลาตายเดี๋ยวจะไปแหวกมุมนอนแล้วเทวะเอาโตมันแปลกวะแล้วมันมีเชือกผูกมาด้วยไงเอาไม้เขี่ยเชือกเอาม้ามก็มาดีนะเขี่ยเชือกมองเอาไว้หนอนมันขึ้นแล้วนวลเนี่ยลอยน้ำอะครับเพื่อพี่วิชัยตอนนั้นน้ำมันขึ้นพี่วิชัยครับไม่รู้ว่าไม่ลุงลากเข้ามาหรือไงครับลากเข้ามามาผูกไว้ที่กระไดเนี่ยแล้วก็โทรเรียกมูลนิธิเขาบอกให้โทรไปแจ้ง191ครับเจ้าหน้าที่เทศกิจพอเปิดมาแล้วเป็นยังไงครับก็ต้องดูก่อนที่เราจะแจ้งนะครับครับพอดีก็เป็นพอเห็นว่าเป็นคนก็เลยแจ้งเบื้องต้นผู้หญิงผู้ชายไม่ทราบครับเพราะว่าห่อผ้าอยู่เขาแจ้งไปใช่ไหมครับเขาไปแจ้งผมมาจัดรถที่งานวันเด็กที่สนามกีฬาก็อยู่ฐานนี้พอดีครับ